คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่นันนะครับนันทนัทยงศิลป์วิริยกุลพี่นันเนี่ยเป็นกระบวนการชุมชนกรุณาคนหนึ่งของเราเหมือนกันครับแล้วก็เป็นผู้ให้ความรู้ด้านพาลาทีฟแคร์ด้วยกับชุมชนกับผู้คนต่างๆเนาะวันนี้พี่นันอ่ะเราจะพามาคุยกันว่าพี่นันอ่ะไปเริ่มต้นสร้างชุมชนกรุณาที่บางรักได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วบ้างครับวันนี้สวัสดีครับพี่นันครับสวัสดีค่ะคุณต้อมครับพี่นันช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่นันตอนนี้ทำอะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนครับอ๋อค่ะจริงๆก็อยู่ในแวดวงโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าอยู่ในฝั่งของผู้ป่วยนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งแล้วเราก็เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาเนาะแล้วก็ค่ะก็เข้ามามีส่วนที่จะเห็นเรื่องราวเนาะความเป็นความตายนะคะก็เลยทำให้สนใจส่วนตัวจะสนใจเรื่อง palliative care ก็เลยทำให้มีส่วนนะคะเข้ามาทำงานในแต่ก่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์เนาะแล้วก็ขยับเข้ามาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นมูลนิธิซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นโอกาสเนาะก็ในปัจจุบันได้ลาออกจากโรงพยาบาลนะคะก็เนื่องจากว่ายังเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ควรจะออกไปอยู่ในภาคประชาชน มากกว่านี้นะคะแล้วก็มีความสนใจส่วนตัวในเรื่องของภาคประชาชน ก็ขยับออกมาอยู่ในภาคประชาชนปัจจุบันก็ช่วยเหลือมูลนิธินะคะต่างๆที่เราสามารถจะเข้าไปมีส่วนโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องของชุมชนเนาะจะสนใจเป็นพิเศษนะคะก็มูลนิธิไหนที่ทำงานกับชุมชนเนาะแล้วเข้าไปช่วยเขาในเรื่องของการวิจัยชุมชนในเรื่องของการดูความเป็นไปได้ที่ทำงานกับชุมชนการเชื่อมโยงประมาณนี้ค่ะก็เป็นฟรีแลนซ์ได้ไหมประมาณ 4-5 เดือนละนะคะก็สนุกแต่นี่อยู่เชียงใหม่ค่ะครับผมครับนายก็มาเริ่มท้าวความกันก่อนครับเพราะเห็นว่าแต่เดิมพี่นายก็คุกคีกับคนป่วยกับผู้ป่วยแล้วตัวเองก็เป็นผู้ป่วยด้วยรวมถึงก็ทำงานในสายโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยแล้วในที่สุดอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่นันเนี่ยอยากเอาเรื่องชีวิตและความตายอยากเอาโมเดลของชุมชนกรุณามาใช้กับผู้คนหรือภาคประชาชนที่พี่นันสนใจครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเริ่มจากคิดว่ามาจากตัวเองเนาะจากการที่เป็นผู้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลนะเกือบ20กว่าปีเราก็เห็นความทุกข์นะของคนเนาะแต่ก็แปลกนะเมื่อเรามองเห็นความทุกข์ของคนอื่นมันกลับให้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าไอ้ทุกข์ของเราน้อยจังเลยนะคะแล้วเราก็ได้ผ่านกระบวนการเนาะของความเป็นความตายเห็นอะไรมากมายจนได้เข้าไปมีส่วนกับทีมสุขภาพคนก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สุขภาพแต่เข้าไปอยู่ในทีมสุขภาพเนาะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะของพี่ที่เขามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าเป็นแผนกที่มันแอดวานซ์มากๆเพราะนั้นเขาเห็นความสำคัญของโฮลิสติกแคร์นะคะในสมัยเกือบ30กว่าปีที่แล้วอะนะคะซึ่งมันยังเป็นใหม่มากเขาก็เลยขอให้พี่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนาะเขาก็เลยขอให้เข้ามามีส่วนทำเซลเฮลกรุ๊ปในมหาวิทยาลัยแพทย์คุณหมอพูดว่าหมอและพยาบาลจะไม่มีวันที่จะเข้าใจผู้ป่วยเท่ากับผู้ป่วยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเข้ามามีส่วนได้ไหมที่ให้เกิดกลุ่มเซลเฮลกรุ๊ปเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเลือดเนาะก็อยู่กับท่านมาก็27-28ปีปัจจุบันก็ยังเป็นอาสาสมัครอยู่นะคะอันนี้ทำในรูปแบบของอาสาสมัครนะคะก็อันนั้นน่าจะเป็นจุดตั้งต้นเนาะแล้วก็เมื่อเราอยู่ในทีมของPsychosocial Ward Roundเราก็จะเห็นในมุมที่แพทย์พยาบาลอาจจะมองไม่เห็นในสมัยก่อนนะคะก็คือมุมของจิตใจมุมของสังคมไปกระทั่งถึงมุมของจิตวิญญาณเพราะพี่ก็ต้องเรียนเรื่องหลายศาสนาเหมือนกันเนาะก็ที่จะสามารถapproach ไปถึงผู้ป่วยได้แล้วเราก็เห็นว่าเราเห็นความทุกข์ทรมานเราก็ตั้งมูลนิธิ
ที่อยากจะช่วยให้ผู้ป่วยเนาะมีโอกาสได้ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่ก็อีกนั่นแหละนะคะในมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดแม้มีโอกาสตรงนั้นนะแล้วก็เราก็ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดว่านี่คือใช่คำตอบไหมนะที่บางคนรอดบางคนไม่รอดอะไรคือคำตอบที่น่าจะเป็นมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจตลอดรวมถึงตัวเองด้วยเนาะว่าเราก็เคยผ่านจุดที่คุณหมอบอกว่าเหมือนไม่มีทางแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรเราจะก้าวผ่านยังไงอันนี้มันก็เป็นตัวเองเนี่ยเป็นตัวทดลองเนาะครับเราก็พบว่าเมื่อเรา accept กับความตายได้นะมันทำให้ง่ายขึ้นนะมันทำให้ที่เหลือมันง่ายขึ้นอ่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้มันยากมากมากก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมทีมสุขภาพในโรงพยาบาลถึงยากมากที่จะ breaking bad news อ่ะคือเราเห็นภาพคนที่ได้รับ bad news แล้วก็ไปลงอยู่ตรงนั้นเลยนะสั่งกระตายไม่อยากรักษาอะไรเราเห็นภาพเหล่านั้นตลอดนะคะกว่าจะ boost กว่าจะอะไรแต่ว่าเราก็ใช้หลายอย่างนะที่จะเป็นเหมือนคิดบวกใช้จิตมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะเพราะความจริงก็คือความจริงนะคะแต่ทำไมคุณหมอไม่กล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีเงื่อนไขเยอะแยะเลยที่เป็นองค์ประกอบจนกระทั่งเข้ามาทำเรื่องไปก็ไปเรียนเรื่องพาลิทีฟจริงๆจังๆเนาะแต่เรียนเหมือนกับในมหาลัยแพทย์อะเป็นคอร์สแล้วก็เอ๊ะนี่อาจจะเป็นคำตอบนะเพราะว่าเอ๊ะมันช่วยได้ทั้งคนที่มีหวังไม่มีหวังสำเร็จไม่สำเร็จมันต้องเตรียมตัวหมดอะนะคะคือเราต้องเตรียมตัวมันไม่ใช่มาเตรียมจนท้ายเสียบไปหมดแล้วแล้วเราก็เห็นภาพเหล่านี้การทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกันระหว่างหลายส่วนเลยอะทั้งทีมสุขภาพมันเป็นทั้งที่ทุกคนนะพยายามเต็มที่แต่สุดท้ายก็กล่าวโทษกันไปกล่าวโทษกันมาเพราะว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะต้องจบลงด้วยอย่างนี้แล้วเมื่อเราทำเซลล์เฮลท์กรุ๊ปมันจะเหมือนกับโรลลิ่งโคสเตอร์เลยพอมันสำเร็จทุกคนก็โอ้ยดีใจกันหมดพอคนหนึ่งตายอ้าวฟุ๊บแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันทำให้ในกลุ่มเนี่ยมันเหมือนเราพูดเรื่องนี้ไม่ได้อะนะฮะก็เลยว่าเอ๊ะอะไรคือคำตอบก็เลยมองว่าคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในระยะไหนน่าจะเป็นคำตอบแล้วก็สิ่งที่แต่ตัวเองก็ออกจากวงการโรงพยาบาลไปเกือบ10ปีเนาะแต่พอกลับมาเอ๊ะเราก็ยังไปหาคุณหมอเอ๊ะทำไมคุณหมอที่อยู่แวดล้อมเราตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆทำไมไปอยู่ palliative care กันหมดเลยเอ๊ะอะไรนะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหักเหแล้วก็เข้าไปคุยกับทีละท่านเนาะอะไรที่เป็นจุดที่หักเหทำให้คุณหมอที่สู้ทุกอย่างทุ่มเทสุดกำลังเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหาเงินให้ผู้ป่วยเอ๊ะทำไมสุดท้ายแทบจะทั้งหมดเลยอะหันมาอยู่ palliative care แล้วก็ไปคุยกับทีละท่านท่านก็ตอบว่ามันไม่ใช่ทุกเคสที่สำเร็จเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวหรือว่า advanced care planning น่าจะเป็นคำตอบนะคะของทุกเคสโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเลือดซึ่งมันวิกฤตมันคริสิสมากกว่ามะเร็งอื่นๆนะคะเพราะวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ตายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นลงตลอดเวลาคนไข้ก็ซัฟเฟอร์มากๆครอบครัวก็ซัฟเฟอร์ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็พอเห็นเกิด Peaceful Death เนาะจริงๆก็ได้ยินชื่อพี่ซุ้ยมาตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าท่านก็เข้าไปเนาะ20กว่าปีน่าจะถึง20ปีหรือเปล่าที่มะเร็งเด็กอะนะท่านก็โทรมาคุยแล้วก็ตอนนั้นก็ทำมะเร็งผู้ใหญ่เนาะก็รู้สึกว่าโอ้มันทำไมมันยากเย็นอย่างนี้แบบเหมือนกับอารมณ์เนาะความรู้สึกนะคะกับผู้ป่วยและครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมันซัฟเฟอร์มากๆเรามีอะไรไหมเนาะแต่พอมาถึงตัวเองเราพบว่าการที่เรายอมรับความจริงได้มันจะเป็นกุญแจเนาะที่ไขเข้าไปว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณภาพชีวิตมันจะดีแน่นอนนะคะก็ทดลองจากตัวเองเนาะสมัยนั้นไม่มีสมุดเบาใจก็บอกคุณหมอนะเพราะเราเห็นเราเป็นอาสาสมัครก่อนน่ะที่จะได้ปลูกถ่ายบอกคุณหมอไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอา ICU ไม่เอาท่อก็บอกท่านหมดนะให้จดเลยจดเลย คุณหมอก็จะพูดว่าเอ๊ะทำไมคุณกิฟต์อัพแล้วเหรออย่าคิดอย่างนั้นสิยังมีความหวังนะเราจะต้องมีความหวังอยู่ตลอดแกกันก็พยายามเนาะ
หมอไอ้หมอความจริงก็คือความจริงอ่ะนะคะยอมรับได้นะคะก็อันนั้นก็เป็นจุดก็พี่ก็เคยเข้า ICU นะพอตื่นขึ้นมาเอ๊ะบอกนะไม่ใช่เหรอไม่เอาเข้า ICU แต่ว่าตัวเองจะไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นใน ICU บอกขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นก็เอ๊ะบอกไว้นะไม่ใช่เหรอคุณหมอก็บอกว่าเอ้ยมันมีทางรอดไงถ้ามันมีทางรอดผมก็ต้องเต็มที่มันไม่ใช่ว่าไม่มีทางรอดก็ขอบคุณท่านว่าท่านก็ผิดกฎนะท่านในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราบอกไปแล้วว่าเราไม่เอาอันท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีหนทางนะท่านก็ต้องช่วยก็อยู่รอดมา27-28ปีแล้วแต่จริงๆเป็นตั้งแต่อายุ17อะค่ะก็ขอบคุณท่านนะคะก็เอ่ยชื่อท่านได้ท่านก็ตอนนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์น่ารักมากอาจารย์ธนินทร์นะคะก็เป็นผู้ที่มีพระคุณแล้วก็เป็นคนก็ถามว่าคุณไปเรียนเรื่องเหล่านี้มาจากไหนบอกไม่มีใครสอนไม่มีคลาสเลยสมัยก่อนก็เรียนจากท่านแหละท่านก็หิ้วไปไซโคโซเชียลวอร์ดอ่ะท่านก็หิ้วเข้าไปเฟมิลี่มีตติ้งแล้วก็นั่งฟังหมดอ่ะแล้วก็ท่านก็ให้เราอินพุตว่าเวลาคุณเยี่ยมผู้ป่วยคุณได้อะไรจากฝั่งของครอบครัวคุณได้อะไรจากผู้ป่วยซึ่งเป็นมุมที่แพทย์พยาบาลยากมากที่จะได้เพราะเขาไม่มีเวลานะคะเพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ตรงส่วนนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเหมือน holistic care team อ่ะนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมั้งนะคะก็คิดว่ามาจากตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับบางรักจริงๆก็มันก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์โควิดนะเพราะว่าตอนที่เข้ามาทำ CSR มันก็ไม่ใช่ทั้งเขตบางรักหรอกตอนนั้นเข้าไปก็ถามนักสังคมสงเคราะห์ว่าเอ๊ะชุมชนไหนที่ทำไมคุณถึงเลือกชุมชนนี้เพราะมันมี15ชุมชนทำไมคุณถึงเลือก1หรือ2ชุมชนนี้เท่านั้นเขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าหัวหน้าชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วชุมชนไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็จำนวนเนื่องจากเราทำเรื่องholistic home healthcare เนาะแล้วก็เราเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำนวนไม่ได้มากเกินไปที่เราจะดูแลอย่างดีได้นะคะจำนวนผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยเป็นก็เลยจำไว้ว่าอ๋อเพราะว่าหัวหน้าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ชุมชนมีลักษณะของคนจีนซึ่งเขาผูกพันกับชุมชนนะนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเลือกชุมชนนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ยากนะคะตอนนั้นก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไปเยี่ยมอย่างเงี้ยนะคะเดือนละครั้งสองครั้งก็เยี่ยมกับหัวหน้าชุมชนกับท่านนั้นเขาเรียกอะไรอสสเนาะที่นี่เรียกอสมก็เริ่มจากความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะโดยที่ทางเขตอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยมั้งนะตอนนั้นแล้วก็เยี่ยมอย่างเงี้ยนะคะเป็น CSR ของเราก็ช่วยก็ประมาณปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็มีคำถามต่อว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเหมือนกับท้ายๆแล้วอะมันมี prevention มากไหมเพราะว่าโรงพยาบาลสนใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเราก็เลยทำโครงการตัวหนึ่งนะคะขึ้นมาก็เรียกว่าโครงการสุขสูงวัยนะคะเป็นเหมือน prevention เนาะให้กับผู้สูงอายุนะคะทั้งร่างกายจิตใจทั้งเรื่องของสังคมความสัมพันธ์ออกมาเป็นคอร์สเลยอันนี้จริงๆเป็นโมเดลที่เราเอาเข้ามาจากไต้หวันนะคะแล้วก็ไต้หวันเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนื่องจากเขาตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นถึงมีสุขภาพร่างกายที่ดูจากงานวิจัยเนาะที่จำนวนวันที่ติดเตียงก่อนเสียชีวิตเนี่ยต่ำที่สุดในโลกนะคะคือแค่15วันถึง30วันในขณะที่สูงที่สุดในโลกจะอยู่ที่อเมริกานะอยู่ที่ในประเทศที่เจริญนะคะเพราะยื้อสุดฤทธิ์เขาบอกอยู่กันเป็นปีๆนะซึ่งมันไม่มีคุณภาพชีวิตเลยอะตรงนั้นในระยะท้ายเขาก็ดูจากงานวิจัยตัวนี้แล้วก็เขาก็เข้าไปดูนะคะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นซีเครตของเขาก็พบว่าอ๋อญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องของ prevention มีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ค่อนข้างดีมากเนาะแล้วก็เครือข่ายของโรงพยาบาลที่ไต้หวันก็เลยคุณหมอที่ไปดูงานก็เลยเอาเข้ามาปรับให้เข้ากับบริบทของไต้หวันนะคะเสร็จเราก็ไปขอนะคะที่จะเราเอามาปรับในเมื่อมันถูกออกแบบแล้วเนาะเราก็เอาเข้ามาปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชนของเราเราก็เลยเปิดรับสมัครเนาะก็ได้มาจากนี่แหละก็ค่อยๆขยายปรากฏว่าสุขสูงวัยเขาก็ไปชวนเพื่อนๆชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาก็มากันหลายชุมเลยในเขตบางรักเราทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ2ปีนะคะ
การดูแลอะไรพวกเนี้ยการ prevention การดูแลฟันเกินคุณหมออะไรทีมสุขภาพก็เวียนกันมาให้ความรู้แต่พาร์ทที่เรารู้สึกว่ามันบอนดิ้งมากที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือพาร์ทของการร้องเพลงนะคะเราก็มีครูมาร้องเพลงให้ผู้สึกสัตว์ผู้สูงอายุร้องเพลงเขาก็ถือไมค์กันคาราโอเกะไม่ยอมปล่อยนะคะคิดว่าตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์นะคะกับผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำชุมชนและผู้นำชุมชนในเขตบางรักก็แปลกกลุ่มคนจีนเนาะทางฟากสามย่านไม่มีใครอายุต่ำกว่า65เลยอะอยู่ประมาณ70-80ก็เลยเป็นอะไรที่โอ้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่เขาเข้มแข็งนะก็อันนั้นเป็นจุดแต่ว่าจุดที่ทำให้เกิดมองเห็นความกรุณาจริงๆอันนั้นเราก็จะเห็นแค่ชุมชนคนจีนเนาะที่เขาก็ช่วยกันในคนในตรงนั้นก็คือคิดว่าโควิดนะคะโควิดใน2ปีกว่านั้นก็เกิดจากผู้นำชุมชนอ่ะประธานเลยล่ะโทรมาอุ้ยคนจะตายอยู่แล้วคุณขอเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหมโรงพยาบาลคนไม่มีจะกินเนาะตอนนั้นที่มันพีคสุดๆจำได้เลยน่าจะเป็นวันอีสเตอร์นะเพราะว่าตัวเองเตรียมตัวจะไปโบสถ์8โมงตื่นมาอ้าวคนนี้โทรเข้ามาเนาะก็เลยถามว่าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าทันทีเท่าที่เป็นไปได้ว่าแล้วก็ระบบโรงพยาบาลมันต้องของบขออะไรมันต้องใช้เวลาเยอะนะคะแล้วก็มันก็เป็นเงินที่จำนวนค่อนข้างเยอะทั้ง15ชุมเลยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมข้อมูลให้หมดเลยมีกี่ครอบครัวที่ตอนนี้ปรากฏว่ารายชื่อออกมา450กว่าครอบครัวที่เราจะต้องทำถุงยางชีพแล้วทำยังไงอ่ะโรงพยาบาลคนก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็สตริกมากตอนนั้นเราก็เลยต้องไปขอเครือข่ายของเรานะคะซึ่งก็คือโบสถ์ที่พอจะพูดกันได้เพราะเราก็จะรู้จักกันนะก็ไปขอโบสถ์เลยโบสถ์เปิดโบสถ์ก็บอกโอ๊ยไม่ได้หรอกมันอันตรายนู่นนี่นั่นก็ต้องผอ.น่ารักมากเรียกผมเป็นเจ้าภาพเรียกประชุมหมดเลยทันทีเลยวันจันทร์มาแล้วก็ท่านก็วิ่งเลยจะทำเสร็จก็ขอบคุณพระเจ้าอีกนะว่าเพื่อนเนื่องจากว่าไปดูแลคุณแม่เขาที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดที่มหาลัยแพทย์ที่เราช่วยอยู่เนาะก็ใกล้ๆก็ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬานั่นแหละเราก็ไปช่วยเขาก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่แบบท็อกซิกมากๆไม่มีทางรักษาเนาะก็ไปช่วยดูช่วยอะไรเนี่ยเนาะในช่วงท้ายก็เขาก็เลยมอบเงินหลังจากคุณแม่เสียก็เลยมอบก็เป็นเงินก้อนหนึ่งบอกว่าให้ช่วยคนยากจนตอนนั้นก็เงินก้อนจำนวนค่อนข้างเยอะเนาะก็เขียนโครงการให้เขาHolistic Home Healthcare น่าจะประมาณได้2ปีกว่าเนาะก็คำนวณทำบัดเจ็ตอะไรทั้งหมดเนาะเงินก็ปรากฏว่าขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด่วนนะผอ.ก็ต้องนำไปถึงกรรมการก็เปลี่ยนวัตถุประสงค์ด่วนเพื่อช่วยนะในวิกฤตเราก็ใช้เงินนี้ล่ะค่ะเข้ามานะก็ทำถุงยางชีพทำเซติคิดให้กับอสส.อสม.โอ้ยตอนนั้นทำเยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากการเป็นโฮลิสติกแคร์นะว่าถ้าเราแจกไปอย่างเงี้ยเหมือนทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกิดผลประโยชน์เพราะตอนนั้นทุกคนก็รุมกันมาแจกกล่องข้าวแล้วมันก็โยนทิ้งบ้างมันก็มีชุมชนมุสลิมซึ่งทานไม่ได้บ้างอะไรบ้างเนาะเราก็เลยทำเซอร์เวย์ชุมชนคร่าวๆขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนเกิดโควิดเนี่ยปรากฏว่าเราได้เทรนอาสาสมัครรุ่นแรกนะ60คนนะเนื่องจากเรามีวิทยากรเนาะที่เหมือนกับว่าการดูแลการดูแลคนในช่วงเกิดทรอมาจะดูแลยังไงนะเราก็เลยเทรนอาสาสมัครเอาไว้เกือบ50กว่าคนแล้วเราก็เลยขออาสาสมัครใน50กว่าคนที่มาเทรนกับเราในโรงพยาบาลฟรีนี่แหละ4วันน่ะที่ผ่านมาเพิ่ง2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นแหละคุณเข้ามาเป็นอาสาสมัครอินเทอร์วิวหน่อยได้ไหมที่จะดูคนที่มารับถุงยางชีพอ่ะเพราะว่าเราขออินเทอร์วิวสัก5นาทีเนาะเพื่อว่าเราจะสามารถสเกลดาวน์ได้ฟิลเตอร์ได้ว่านิดของเขาจริงๆคืออะไรนะที่ลงไปลึกกว่าแค่ข้าวสารอาหารแห้งเนาะก็เราก็เลยทำเซอร์เวย์450กว่านะโดยใช้อาสาสมัครที่ช่วงนั้นทุกคนก็กลัวนะเราก็ต้องไปขอโบสถ์อ่ะเปิดนะคะพอเราเอาขอที่โรงโบสถ์ก็น่ารักเนาะเขาก็จัดก็6โบสถ์เขาก็เปิดให้ตามจุดต่างๆแล้วก็แต่ละโบสถ์ก็รับผิดชอบกี่ชุมชนก็กลายเป็นว่าได้รับได้อาสาสมัครเกือบ20กว่าคนกระจายไปแล้วก็ทำอินเทอร์วิวเนาะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือต่อเป็นแคททิกอรี่เลยนะคะก็เป็นแผน
สองปีกว่าก็ทำอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นบทบาทของเราก็น่าจะรู้จักนะคุณน้อยคุณน้อยพอดีเป็นนักจิตแล้วก็เป็นผู้ป่วยเก่าของเราเขาก็เลยทำหน้าที่เหมือนฝาที่แต่ละอันมีจุดของมันอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ทำให้พี่เห็นความกรุณาของชุมชนเมื่อมันมีวิกฤตนะว่าโอ้มันไม่เหมือนกับที่ตอนที่เราเคยได้ข้อมูลหรือไปเยี่ยมชุมชนอื่นๆซึ่งเขาก็จะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นปกตินะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือเฮ้แต่ภาพนี้นะมันไม่เหมือนเลยอะนะคะก็เพราะว่าเฮ้มันความกรุณามันมีอยู่ในคนอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันเราต้องร่วมมืออะคุณไม่สามารถจะอยู่ตัวคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าซีกนี้เนี่ยชุมชนคนจีนเนาะอสสคนจีนเขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเขามี70กว่าคนก็จริงแต่เกือบ50คนเขาไม่ให้อ่ะและเขตบอกว่าไม่ได้คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เลยเหลืออสสอยู่20กว่าคนซึ่งเป็นชายชะกันแล้วก็เป็นคนหนุ่มมีอยู่แค่20กว่าคนแล้วส่วนใหญ่อยู่กระจุกอยู่ทางด้านชุมชนมุสลิมเนาะแล้วก็เราก็เลยเป็นเหมือนเจ้าภาพตรงกลางว่าโอเคเรามียานะไอ้ตอนระลอก2ระลอก3เขาต้องการยาด่วนเราก็กวาดต้อนทุกที่ที่เราจะทำได้นะกวาดมาแล้วก็เป็นแพ็คก็มารับเราเป็นเหมือนเจ้าภาพแล้วก็คุณรับแล้วคุณไปช่วยชุมที่มีคนแก่อสสคนแก่เยอะแล้วก็เขาก็ไปช่วยนะคนหนุ่มชะกันทั้งหลายก็เวียนแล้วก็ไปเอาคนแก่ออกมาอะไรเขาก็ช่วยกันหมดเลย15ชุมนะพี่รู้สึกว่าวิกฤตมันทำให้เห็นโอกาสนะฮะของความที่เขาเอื้ออาทรต่อกันซึ่งมันน่าจะมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ความรักในชุมชนเนาะซึ่งแต่ก่อนมันต่างคนต่างอยู่โบสถ์ก็อยู่ส่วนโบสถ์สุราก็อยู่ส่วนสุราวัดก็อยู่ส่วนวัดเขตไหนก็อยู่ชุมไหนก็อยู่ของใครของมันเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนฝาที่ทำให้ทุกคนก็เลยตอนนั้นก็เลยบอกกับคุณน้อยพอดีเรามาจากที่เดียวกันแหล่งเดียวกันคนไข้เหมือนกันเราก็เลยเข้ามาเรียนกับแย่พี่ฟูเดทเราจะเป็นกระบวนการได้ยังไงเพราะว่าเราพบว่าหลังจากจบโควิดมันต้องมีอะไรต่อนะคะนะมันต้องมีอะไรต่อแล้วเราไม่อยากเห็นสภาพแบบเดิมๆอ่ะถูรูถูกลางลากนะคนใกล้จะตายอะไรเงี้ยไปวิ่งเพราะเราก็ต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมนักสังคมของเราเนี่ยโอ้ยวิ่งนักสังคมเราก็ได้มาฟรีจากโบสถ์หนึ่งบริจาคให้เรานักสังคมวิชาชีพคุณต้องดู15ชุมเลยนะอีกคนหนึ่งนักสังคมวิชาชีพเพราะเขาจะรู้ทุกโรงพยาบาลทุกแหล่งอีกคนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะอีกโบสถ์หนึ่งเขาก็เหมือนถวายมาให้เราเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเจ้าภาพตรงเราเป็นเจ้าภาพนะใครมีอะไรเอามาตรงกลางคนนี้มีเงินไม่มีโปรเฟชชั่นแนลเอาเงินลงมาคนนี้มีเขาก็ลงมาหมดลงถันกันหมดนะแล้วก็แจกเราเป็นเจ้าภาพตรงกลางแล้วก็บริหารอาสาสมัครโอ้ยในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนล็อกดาวน์พี่ไม่ได้ล็อกดาวน์เลยไปโรงพยาบาลทุกวันนะแต่ช่วงนั้นสนุกมากก็เลยรู้สึกว่าก็ได้ใช้เครื่องมือของ Peaceful Days ในช่วงนั้นเพราะว่าก็ช่วยอสสของเรานี่แหละซึมเศร้ากันเหม่อลอยนะคะพออยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้นะคะเกือบ2ปีแล้วก็คุณมาร์ทก็สอนเรื่องเดินไมตรีอ่ะเราก็ทำเดินไมตรีเล็กๆแล้วก็ทำเอาไพ่นี่แหละไพ่อะไรนะที่เป็นกลุ่มแล้วก็ทำกับกลุ่มนี้แหละก่อนคนเนี่ยอสสประมาณ 8-10 คนมั้ยนะคะก็ทูทูไทยๆกันไปจนมันก็ถึงวันนี้ค่ะแล้วก็พอเราใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยทุกคนควรจะต้องวางแผนชีวิตเนาะแล้วก็พี่ก็เลยเห็นด้วยมากๆเนื่องจากเราอยู่ในเซตติ้งของโรงพยาบาลเชื่อไหมพี่อยู่ในโรงพยาบาลเกือบ6ปีรู้เรื่องของสมุดเบาใจประมาณ3ปีเนาะเราได้ทำเคสจริงๆ family meeting อ่ะพี่ดูสถิติปีนึงไม่เกิน 3-4 รายเองอ่ะที่ได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วก็ถามว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะปัญหามันอยู่ที่เขามีรีซอร์ทเยอะเขามีเงินเยอะเพราะนั้นก็ไปเรื่อยๆนะแล้วหมอก็ไปอีกเอามีเงินใช่ไหมต่อไปอีกมันไม่มีคุณภาพชีวิตเลยนะคะแล้วผู้ป่วยก็ไม่ได้สิ่งที่เขาได้รับเนาะแล้วก็ลงเพราะพี่ยังเป็นอาสาสมัครที่มหาลัยแพทย์เราก็ว่าตรงนั้นก็คนยากจนอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นก็ไม่ใช่อีกแล้วแหละ
เพราะว่ามีเงินทุนวิจัยเยอะก็เลยเอายาตัวนี้ยาตัวนี้ก็ไม่มีคุณภาพชีวิตอีกแล้วก็ตายละนะโรงพยาบาลน่าจะไม่ใช่คำตอบอาจจะต้องเป็นภาคประชาชนแล้วล่ะที่เป็นคำตอบปรากฏว่าในช่วงปีท้ายๆ 2-3 ปีพี่จะมีเคสที่เข้ามาต่างชาติเขาก็จะถือริบบิ้งวิวเข้ามาเลยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละนะผลักให้ไปถึงนโยบายเนาะของโรงพยาบาลนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดแล้วนะช่องพวกนี้เนาะเขามีริบบิ้งวิวเข้ามาแล้วเขามีเป็นการผลักจากลูกค้าต่างชาติมากกว่านะแล้วก็คนไทยก็มีแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่อาจจะจบจากต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่ระดับการศึกษาอาจจะดีหน่อยอาจจะเข้าไปอบรมอะไรต่างๆนะคะก็เขามาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขามีใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทรนคนของเราค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามานั่งรอเนาะปีหนึ่งไม่กี่เคสโอกาสทำ family meeting ก็น้อยเพราะหมอบอกว่าเขายังมีความหวังอะนะแล้วคุณไปทำทำไมคุณไปตัดความหวังเขาหมอนี่แหละคืออุปสรรคสำคัญที่สุดไม่อยากพูดเนาะแต่ก่อนเราก็จะด่าหมอว่าเนี่ยแพทย์พาณิชย์เยอะมากเลยในโรงพยาบาลเอกชนนะก็บอกก็ไม่ไปโรงพยาบาลนี่ก็ไปโรงพยาบาลนั่นก็ไปโรงพยาบาลนั้นก็แต่เราไปโรงพยาบาลที่เป็นมูลนิธินะเราก็ต้องไฟเราก็เหนื่อยอ่ะเพราะหมอก็ไม่ปล่อยคนไข้อ่ะของเขาแล้วคนไข้ก็จะชอบที่หมอให้ความหวังไปเรื่อยๆก็เป็นความหวังลมๆแรงๆอ่ะเนาะซึ่งถ้าเราดูจากช้าเราก็รู้ว่ามันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณภาพชีวิตมันก็แย่มากๆอ่ะแล้วก็มันทำให้แผนกเรารู้สึกว่าเรายิ่งทำงานยากอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของ grief มันไม่ได้ตายดีพอมันไม่ได้ตายดีเนี่ยแล้วแทบจะทั้งหมดเลยนะเมื่อเราได้ติดต่อกลับเขาจะบอกว่าไม่อยากเดินถึงโรงพยาบาลไม่อยากจะเฉียดนะมันก็ส่งผลกระทบเราก็ไม่ได้รู้ค่ะนะ ใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่านเขาก็ไม่อยากจะคิดถึงเนาะมันก็คือมันไม่ได้ตายดีพอไม่ได้ตายดีมันแต่ถ้าในเคสใช่ถ้าแต่เราก็ได้เคสที่ตายดีโดยเฉพาะเคสที่เราได้มีโอกาสเข้าไปได้ educate ปรากฏว่าเขาก็ขอบคุณแล้วหิ้วขนมหิ้วอะไรมาให้เนาะแล้วก็เขาก็แนะนำเพื่อนให้ไปคุยบ้านนี้สิให้ไปคุยบ้านนั้นสิแล้วอ๋อ good date นี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะคะมันดีหมดเลยนะคะแต่เราต้องการน่าจะเป็นเวลาไม่ใช่มา end offline แล้วก็มานั่งคุยเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคนไข้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าต้องออกมาภาคประชาชนนะคะแล้วภาคประชาชนเราจะไปที่ไหนล่ะเราก็ต้องกลับไปจุดที่เริ่มต้นของเราก็คือพี่ก็นั่งดูเอ๊ะเราจะเริ่มจากไหนพี่ก็มองใกล้ตัวที่สุดคือโบสถ์เราไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็เกิดความเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็จะเห็นเนาะพวกพระพวกพรีสต่างๆเข้ามาแล้วเขาก็ต้องมาทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทำก็คือคุณอธิษฐานให้หายนะขอพระเจ้าให้หายเราก็อุตส่าห์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนเราต้องมาอะไรอ่ะแบบทุกคนมันก็อึดอัดอยู่ในบรรยากาศอึดอัดมันก็เลยอ่ะคุยกับก็ปรากฏว่ามันมีแล้วตอนที่เราทำอบรมนะในช่วงนั้นเราก็พยายามจะให้ความรู้เหล่านี้นะคะกับโบสถ์ต่างๆเราจะพูดกับใครดีก็ต้องพูดกับหัวนะคะเจ้าอาวาสถ้าเจ้าอาวาสไม่เปิดอย่าหวังเลยว่าสมาชิกจะเขาเจ้าอาวาสไม่เปิดประตูนะแล้วก็เชิญเจ้าอาวาสนะเข้ามาในเขตบางรักแล้วก็เขตข้างเคียงเราก็ทำไงดีปีละครั้งนะก็ตอนนั้นเราก็ใช้ palliative care day เนาะเราก็ทำสองปีสิ่งที่เราพบก็คือเฮ้ยอะไรวะคนที่สอนพระคัมภีร์คนที่น่าจะรู้เรื่องความเป็นความตายได้อย่างลึกซึ้งกับกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเขียนสมุดเบาใจนะ เอ๊ะคนที่กล้าเขียนกับกลายเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะส่วนใหญ่อายุ 30-40 เขาจะกล้าเขียนจนจบนะเอ๊ะแต่ทำไมอาจารย์เหล่านี้เขียนแล้วก็เว้นเขียนแล้วไม่ยอมเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยส่วนตัวเขาบอกมันยากมากนะที่จะก้าวข้ามความรู้สึกรู้เยอะที่ตรงนี้สอนคนอื่นก็เยอะแต่ตัวเองเพราะตัวเองอายุ70กว่าแล้วมีโรคประจำตัวด้วยอะไรด้วยเราก็เลยมองเอ๊ะมันคงยากจริงๆนะแต่คนที่ก้าวข้ามได้เนี่ยเอ้ยมันก็ดีมากเลยนะเนาะในตอนนั้นเราก็เลยเอ๊ะก็เลยตอนหลังมันก็เลยมีไพ่มีอะไรก็เลยทำให้สนใจมันต้องมีอะไรก่อนหน้านั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆปรับเนาะก็เลยปรากฏว่ามันมีคนหนึ่งที่อยู่ในคลาสนั้นเขาเอากลับไปทำกับคุณพ่อเขา
ในต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าเขาว่ามันแฮปปี้มากๆทั้งครอบครัวลดความขัดแย้งแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามเราก็เลยอินเทอร์วิวเขาเลยนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปบอกในโบสถ์เขาเนาะก็เป็นเนื่องจากเขาเป็นเหมือนกับผู้รับใช้ในโบสถ์เนาะเขาก็ไปบอกผู้นำว่ามันดีเนาะดีอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเราขอโอกาสได้ไหมเราอยากจะสร้างกระบวนการในโบสถ์ของอยู่นะให้เขาก็บอกเฮ้ยมันดีมากเลยเมื่อเราทำกับตัวเราเองแล้วถ้าเราทำกับสมาชิกของโบสถ์ที่อายุก็เกิน70นี่ก็มีเกือบไปครึ่งโบสถ์ละเพราะเขตบางรักมีโบสถ์อายุ100กว่าปีก็หลายแห่งนะแล้วก็สุเหร่าก็เป็นเก่าแก่นะโบราณสถานศาสนสถาน100กว่าปีนี่เยอะมากเลยอยู่ในเขตบางรักก็แสดงว่าสมาชิกก็อายุ70อัพก็เกือบเข้าไปครึ่งนึงแล้วล่ะเขาก็บอกว่าเออมันช่วยด้วยนะมันทำให้เราดูแลเขาอะได้เลยทั้งครอบครัวเขาก็เลยบอกให้มาสอนก็สร้างก็สอนผู้นำรอบหนึ่งก่อนเนาะผู้นำให้เห็นภาพทั้งหมดทั้งทีมพอผู้นำเห็นเราก็เหมือนโคชชิ่งอ่ะอยู่กับเขาทุกรอบเลยเอาเลือกมาโบสถ์นึงแหละแล้วเป็นโบสถ์ที่รู้สึกว่าเขามีภาระใจกับชุมชนเขารักชุมชนจริงๆในช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเทสหมดเลยว่าเราจะตั้งต้นจากตรงไหนดีนะคะถ้าชุมชนกรุณาเนี่ยเพราะว่าในโบสถ์มันเป็นชุมชนกรุณาอยู่แล้วแต่มันจะทำยังไงให้มันไหลจากในโบสถ์ออกมาข้างนอกออกมารอบข้างอยู่อ่ะไอ้เพื่อนบ้านอยู่เราก็เลยพบว่านี่เป็นน่าจะเป็นตัวอย่างเนาะเราก็เลือกอันหนึ่งแล้วก็พอมันมีเขามีตัวอย่างของเขาเองแล้วเขาก็ไปบอกคนของเขาเองเราก็เลยอบรมให้เป็นเจ้ามือไพ่อะไรเรียบร้อยเสร็จรอบที่สามนะทำกับผู้สูงอายุทั้งหมดนะพอทำผู้สูงอายุรอบที่สี่เขาก็ใช้วันนะวันสงกรานต์วันแม่วันพ่อวันอะไรพวกนี้ใช้อีเวนต์ต่างๆทำอยู่ในโบสถ์เนี้ยข้างในอยู่สี่ห้ารอบอะนะฮะจนเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะผู้สูงอายุน่าจะทำครบทุกคนละแล้วก็จะกระจายต่อไปถึงครอบครัวเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณ 60% ถึง 70% ของโบสถ์ที่ได้ทำทั้งหมดแล้วก็มันก็ทำให้pastoral care มันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเขารู้วิชั่นนี่เขารู้ความต้องการเขารู้แม้กระทั่งว่าจะเอาเพลงอะไรศพจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนแล้วก็มันทำให้การบริหารจัดการง่ายนะเพราะเขามีการเยี่ยมเยียนบ้านอยู่แล้วนะคะในโบสถ์เก่าแก่พวกเนี้ยเขาเยี่ยมทุกวันพุธเยี่ยมทุกวันศุกร์เพราะนั้นก็เยี่ยมเข้าไปในเฟมิลี่เอาไอเนี้ยเข้าไปเล่นกันนะคือมันเป็นโดยธรรมชาติเพียงแต่เราสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นทำไปทั้งหมด5-6รอบพี่แบบคุณพร้อมไหมไปสอนโบสถ์อื่นนะพี่ก็มีแค่พี่กับคุณน้อย2คนเนาะเราก็อ่ะโอเคกระจายก็ไปโบสถ์นั้นโบสถ์นี้โบสถ์เนี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้มาถึงครบวงจรเหมือนกับอันเนี้ยโบสถ์นี้ที่เป็นโมเดลแล้วก็เขาก็เป็นพร้อมที่จะเข้าสู่ชุมชนก็เขาเราก็เลยทำชมรมผู้สูงอายุกับอสสก็ใช้ที่ของเขาพอดีมันอยู่ตรงข้ามกับของทางเขตเลยอ่ะคือมันโลเคชั่นมันเหมาะมากทุกอย่างมันเหมาะมากแล้วก็เราก็เลยมองว่าเอ้ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่เพราะว่าเขาก็จะสนิทกับโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ล้อมรอบเนาะก็เลยมันมีการเชื่อมในเนื่องจากในช่วงโควิดมันมีความสัมพันธ์ที่มันก่อเกิดสร้างขึ้นแล้วนะคะตรงนั้นใน2ปีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้แค่อีกตัวหนึ่งที่ต่อเข้าไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือเขาเป็นปากต่อปากอะพูดกันไปก็เลยบอกว่าก็เวลาไปไหนฉันก็จะหิ้วคุณนี่แหละทีมของคุณนี่แหละไปแล้วไปสร้างแล้วก็หิ้วของทีมนี่แหละไปแล้วก็สร้างเพราะตอนนี้พี่เหลืออยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็สร้างกระบวนการคุณน้อยไปอยู่อเมริกาละแล้วก็สร้างกระบวนการขึ้นมาอย่างเงี้ยคือตอนคุณน้อยอยู่เขาทำซูมในเราก็ทำทุกระดับอะนะคะทั้งบนทำทั้งล่างผักขึ้นนะก็เดี๋ยวมันก็กระจายไปโดยธรรมชาติตอนนี้ก็พี่ก็รีฟให้กับเขาแล้วเขาก็ไปบอกต่อในเครือข่ายของพรรคพี่ก็เป็นแค่เขาก็จะบอกว่าพี่ท็อปิกนี้นะเกี่ยวกับพาลิทีฟแคร์ขอพี่ลงมาช่วยคุยหน่อยบางทีพี่ก็ขอให้พยาบาลนะที่เราทำงานด้วยกันช่วยเข้าไปพูดพาร์ทนี้ก่อนซึ่งโรงพยาบาลถ้าเป็นเอกชนเขาก็ชอบใช่ไหมเขาก็ได้คนไข้ อันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นภาพตอนนี้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่ของพี่คือก็ดูแลกระบวนการนะคะมันก็มีนะมันก็มีแฟบมีฟุบมีอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องคิดต่อไปอีกเราจะดูแลกระบวนการของเราอย่างไรนะคะ
ครับผมโอ้ก็ได้ฟังเรื่องของพี่นันมาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออตามคําพูดของพี่นันว่าเออชุมชนกรุณาเนี้ยหรือว่าแบบว่าเริ่มต้นจากอะไรแล้วเริ่มต้นจากพี่นันจริงๆอ่ะหมายถึงว่าเริ่มเริ่มจากตัวเราเองอ่ะถ้าเราเห็นแบบถ้าสมมติว่ากระบวนการชุมชนหรือว่าใครที่สนใจจะทํางานในนี้แล้วมองเห็นต้นทุนในตัวเราเองในศักยภาพหรือว่าในโอกาสการเดินทางของชีวิตตัวเองเห็นความสําคัญที่การเดินทางเช่นพี่นันเคยเป็นคนป่วยแล้วก็ในที่สุดก็ได้ไปช่วยงานเซลล์เฮลท์กรุ๊ปได้ไปทํางานพวกโฮลิสติกแคร์แล้วก็ไปอยู่กับทีม CSR แล้วก็เลยมองเห็นว่าความทุกข์ของผู้คนที่เขาเรียกว่ามีความหวังลงแรงๆกับความอยู่ฉันต้องรอดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับความทุกข์ที่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะหายเมื่อไหร่ฉันจะหายพอกับพี่นันเองเมื่อวันหนึ่งชีวิตเข้ามายอมรับกับชีวิตจริงๆว่าเออความตายเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วเราอาจจะต้องตายแล้วเราจะอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตได้ดีอย่างไรตอนนี้พอเราได้เครื่องมือของ Peaceful Day เข้ามาก็เลยเอามาจับได้ว่าเหมือนกับที่พี่นันบอกว่ามีคนเอาไปทำกับครอบครัวเอาไปทำกับที่บ้านของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแล้วกูเดย์มันดีจริงๆหมายความว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจะต้องตายแน่ละแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงแล้วคำพูดของพี่นันที่ดีมากเลยก็คือเราไม่สามารถที่จะทำให้ดีได้ถ้าเรามาเตรียมเอาวันใกล้ๆวันรู้ตัวจะตายอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่านั้นถ้าเราได้เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆเนาะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของชุมชนเนาะความที่ทุกๆคนพลิกจากสถานการณ์วิกฤตแล้วก็มาร่วมมือกันช่วยกันแล้วก็ฝ่าจากออกจากวิกฤตไปได้จึงทำให้เห็นความเป็นชุมชนกรุณาจริงๆเพราะตอนนี้พี่นันก็สร้างกระบวนการขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเลยจะถามพี่นันว่าเอ๊ะพออย่างเงี้ยพี่นันสร้างกระบวนการขึ้นมาแล้วพี่นันดูแลเขายังไงหรือว่าทำให้ทีมเนี้ยแบบยังคงอยู่ยังทำงานอยู่ไปได้ยังไงครับพี่นันนั่นแหละเป็นเฟสต่อไปที่ท้าทายนะคะคือพี่จะดูแลคนที่คือมันต้องมีใจเนาะแล้วก็เมื่อเขาเห็นผลเนี่ยเขาคือมันจะง่ายกว่าเนาะที่เราจะเหมือนกับว่าอยู่ต้องทำสิอยู่ต้องทำสิอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็เลยจะก็อาจจะใช้เป็นเหมือนระบบอาสาสมัครที่เราต้องการทุกระดับที่ใกล้ที่สุดก็คือที่เขามีใจจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจริงๆอันนี้เราต้องดูแลใกล้ชิดเนาะไปไหนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ดูแลทุกอย่างเนาะเราก็จะมีรายจริงๆอันนี้มีไม่เกิน4-5คนเองน้อยมากที่เป็นวงในนะคะที่เป็นเหมือนไปไหนพี่พิ้วไปด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีวงตรงกลางเนาะที่ขยับเข้าขยับออกนะคะไม่ใช่เขาไม่มีใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาติดด้วยภารกิจอะไรก็ตามอันนี้ก็อาจจะเป็นชักชวนนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับอะไรที่อยู่ใกล้เขาเราไปชวนไปดูที่นี่ไหมไปดูตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพี่ต้องยอมรับว่าตรงกลางเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะแล้วก็วงนอกสุดแน่นอนนะคะอบรมไปเยอะนะคะแต่ว่าพี่ก็บอกในวันนั้นว่าสำหรับพี่เนาะอบรมไปนะคะอาจจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองที่กลับมาหาเราเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์อะไรตัวเขาเองนะคะครอบครัวของเขาเองส่วนใหญ่มาเรียนรู้เพื่อตัวเองและครอบครัวแล้วก็ประกาศนียบัตรเนาะซึ่งคนแก่จะชอบสะสมประกาศนียบัตรมันเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจในชีวิตหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือสูงเนาะเขาก็ชอบมากตรงนั้นนะคะ whatever นะคะอันหนึ่งที่พี่พบว่าอย่างน้อยเขาส่งต่อเป็นนะพี่มีเคสอย่างนี้เยอะเลยเขารู้แล้วเขาจะถามว่ามีในเขตบางรักเนี่ยมีโรงพยาบาลอะไรบ้างที่มี PC เขาไม่เคยรู้เลยเราก็จะบอกตรงนี้มีคุณติดต่อเบอร์นี้นะอันนี้คุณบอกไปเลยไปถามเขาเลยแผนกอะไรชิปแคร์เขาจะซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆเขาไม่ออกมาเปิดเผยตัวเพราะว่ากำลังคนเขามีน้อยใช่เลยครับยิ่งโรงพยาบาลครับแต่ถ้าคุณมีพอมีสตางค์อยู่บ้างต้องไปเอกชนที่เป็นมูลนิธินะในเขตบางรักก็มีอยู่2-3แห่งเนาะที่เป็นเอกชนที่เป็นมูลนิธินะคะเขาจะเอาใจใส่เรื่องนี้ก็ชี้เป้านะคะมันก็ทำให้เราก็ได้ไม่ต้องไปตายในโรงพยาบาลไม่ต้องตายด้วยเครื่องมือเนาะก็จริงๆก็มี2เคสล่าสุดซึ่งพี่ก็ดีใจนะยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยลูกสาวเขาเนาะก็โทรมาว่าแม่93ไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้วทำยังไงก็บอกคุณโทรไป
คุณเอาครอบครัวนะคนที่มีอำนาจตัดสินใจนะไปที่โรงพยาบาลสวนดอกคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วไปหาแผนกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะช่วยแต่ต้องทำ family meeting กันนะมันก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ท่านเพิ่งเสียไปอย่างพี่เขาก็ส่งมาทุกวันเลยนะวันนี้มีทีมมาเยี่ยมอุทังจังหวัดนี้ดีมากเยี่ยมทุกวันนะคะแล้วก็แต่สวนดอกไม่ได้ทิ้งนะเขาส่งต่อแต่เขาก็หมอก็จะแวะมาแต่เขาจะให้ในให้คุยได้ตลอดนะคะตอนนี้เขาก็ส่งให้พี่ทุกวันแหละวันนี้ความดันเท่าไหร่อะไรแล้วก็ก็ท่านก็จะจัดพิธีใหญ่โตแหละในเชียงใหม่ก็บอกลูกสาวท่านว่าถ้าจะขอบคุณนะจะขอบคุณ Peaceful Day ด้วยนะแบบอันนี้เราก็แนะนำแบบนี้แล้วเขาก็ไปบอกต่อแล้วคนก็จะโทรถามว่าอย่างนี้ต้องไปที่ไหนเนี่ยก็ส่งเคสมาปรึกษาเนาะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่พี่ดีใจมากๆเพราะว่าเป็นกระบวนการของเราเองนะคะซึ่งเป็นใน4-5คนเนี่ยเขาไม่สามารถทำกับคุณแม่เขาได้คือเขารู้ทุกอย่างแล้วเขาก็ถือสมุดเบาใจคุณแม่ไม่ยอมเลิกสักทีแล้วก็ไปมาอะไรแพทย์หมอก็บอกโอ้ยมียาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็บอกว่าต้องรออย่ารีบนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งแต่ก็ให้เขาคอนแทคกับ palliative care แล้วล่ะว่าคุณคุยส่วนตัวนะแล้วก็กระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้นะโอ้โหปรากฏว่าคุณแม่เขาวันหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วพอบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าทีม PC ก็เข้ามาแบบเนียนๆเนาะก็เข้ามาแบบเนียนๆก็เริ่มพูดคุยอะไรเพราะเขามีสกิลอะแผนก palliative care เขาจะมีสกิลในการที่เข้ามาเนียนๆนะโดยที่คนไข้ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะว่าพอคนไข้ระดับนี้แล้วหมอรู้สึกว่าคนไข้ไม่อยากรักษาแบบเหมือนกับค่อนข้างดื้อแล้วบางทีหมอก็จะแบบไม่รู้ทำไงต่อก็พอดีหมอคนนี้เข้ามาพอดีก็เลยกลายเป็นตอนนี้ก็จะเหมือนเคสเชียงใหม่ก็คืออยู่ที่บ้านก็ไปเยี่ยมก็แฮปปี้มากครบรอบ80ปีเมื่อวันที่เนี้ยที่เพิ่งวัน22ที่ผ่านมาก็จัดฉลองวันเกิดอย่างแน่นอนนะคะเวลาไปเยี่ยมเขาก็จะร้องไห้นะว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่เยอะแต่เขาก็จะบอกว่าเขาต้องการอะไรก็เป็นประหลาดมากหมอทำนายว่าจะต้องตายภายในวันนี้อยู่ยืนยาวมาเราก็เห็นหลายเคสนะหลังจากเรื่องพาราจิบแค่เอ๊ะทำไมอยู่ยาวอันนี้เคสไม่เป็นอะไรนะก็ลูกสาวแฮปปี้คือมันเหมือนกับคือมันได้คือพอเราอยู่ในตรงนี้เราก็อยากให้ครอบครัวของเราคุณรีบไม่ได้นะนะต้องใจเย็นๆแล้วก็เขาก็ทีละหน้าแล้วแม่เขาก็พูดก็กรอกแล้วก็ให้หมอเสร็จก็ตอนนี้ก็เตรียมญาติโกโหติกาต่างประเทศอะไรก็มาเยี่ยมเยียนกันก็จะมาอยู่ได้ยาวกว่าที่หมอบอกแล้วก็คนไข้ก็ทุกวันก็เตรียมตัวนะคะแต่แน่นอนเขาก็รู้ว่ามันใกล้นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สวยงามก็คือจากความขัดแย้งในครอบครัวเพราะมันเป็นภาระที่หนักตอนที่เขาให้เคมีเนาะคนไข้ก็อารมณ์เสียก็จะทะเลาะไปหมดทั้งสามีทั้งลูกแล้วทุกคนก็รู้สึกภาระหนักโทษกันไปโทษกันมาแต่พอเขาตัดสินใจอย่างนี้ปุ๊บคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นพยาบาลเนาะโรงพยาบาลใกล้ชุมชนก็เข้ามาเยี่ยมในกรุงเทพนะก็งงมากเลยระบบโอ้ดีมากเลยเขาก็จะมาไล่แพทย์เขาก็ส่งต่อเป็นโรงพยาบาลที่เหมือนกับใกล้บ้านเนาะเขาก็มาเยี่ยมแทบจะทุกวันแล้วก็มาสอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราคิดว่ามันไม่มีแล้วในกรุงเทพปรากฏมันมีแล้วมันก็ดีมากแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวคือเมื่อคนไข้ตัดสินใจแล้วครอบครัวโอเคตามคนไข้เนาะแล้วก็สามีก็ได้กลับมาดูแลนะคะเพราะว่ามันมีคนที่เข้ามาช่วยดูแลในบ้านด้วยสามีก็ทำอาหารให้ทานอย่างที่อะไรที่รักเนาะก็แทนที่จะทะเลาะกันก็อารมณ์ดีนะลูกอะไรก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็เริ่มหันหน้าเข้าหากันเพราะว่าแม่เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วทุกคนก็อยากจะทำให้แม่มีความสุขนะแล้วก็ไปอย่างแต่คำถามคนไข้ก็น่าสนใจนะคะเขารู้รับรู้แหละว่าเขาจะต้องไปแต่ว่าเขาจะถามตลอดเลยว่าเขาจะเจอกับอะไรเขาจะทุกข์ทรมานไหมเขาน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยบอกอ๋อคุณแม่ถ้าคุณแม่ผ่านเคมีบำบัดอย่างหักโหมมาแล้วนะตั้ง8ปีผ่าตัดอะไรอันนี้ไม่ยากละค่ะเนาะก็อันนี้เป็นเคสของก็เป็นอันหนึ่งที่เราทำพาสเตอรัลแคร์กับวงในเนาะคือพอเขาเข้ามาอยู่วงในเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะไปเร่งที่บ้านอ่ะว่าคุณแม่ต้องทำให้เราทำอะไรใจเย็นก็บางครั้งมันเป็นจังหวะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า
เราก็ยังมีการบ้านอีกเยอะค่ะสำหรับบกระบวนการตรงกลางกระบวนการเนาะซึ่งสำหรับพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาเป็นกระบวนการเราคาดหวังว่าเราอบรมไปเนาะเขาใช้กับตัวเองนะแล้วก็เขาใช้รีเฟอร์ต่อได้เนาะเขารู้ว่าชี้เป้าจะไปที่ไหนสำหรับพี่แค่นั้นพี่รู้สึกว่าเฟสแรกก็โอเคนะครับผมครับผมเห็นความงดงามเลยหลังจากที่ได้คุยกับพี่นันแล้วก็ได้เห็นการลงมือทำแล้วก็ได้เห็นผลที่มันงอกเงยเกิดขึ้นจากการที่เราแบบสร้างการเรียนรู้เรื่องการอยู่ดีและตายดีเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณยายถึงอยู่ได้นานจังเลยเหมือนกับว่าพอเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทุกคนเข้าใจกันเห็นความต้องการของการแล้วตอบสนองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เหมือนกับคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงท้ายที่มันเป็นเหมือนของขวัญที่แบบดีมากๆที่เราจะส่งใครคนหนึ่งที่เรารักเนี่ยให้จากไปด้วยดีเนาะพี่นันเนาะยิ่งที่พี่นันบอกว่าไม่ได้หวังอะไรว่าเขาจะต้องมาเป็นกระบวนการชนแต่หวังว่าเขาจะเอาไปใช้ดูแลคนที่เขารักหรือเอาไปทำกับตัวเองหรือในที่สุดรู้ว่าอ่ะเมื่อถึงช่วงเวลานี้แล้วของชีวิตเราต้องไปทางไหนต่อเราต้องเดินไปทางไหนติดต่อใครจะมาช่วยเราในวินาทีแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้การอยู่ดีและตายดีในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขาเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้จริงๆพอมาถึงตอนนี้แล้วครับก็เลยอยากถามว่าพอพี่นันใช้เวลาโหนานมากเลยคุกคลีกับผู้ป่วยคุกคลีกับผู้คนและชุมชนพอได้ออกมาทำแล้วก็ได้สร้างกระบวนการและได้ทำงานเพื่อให้คนเลือกที่จะเหมือนกับยอมรับความตายของตัวเองให้ได้แล้วก็เลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนตัวพี่นันได้อะไรบ้างจากการทำงานตรงนี้ครับเราเห็นมันเป็นความอิ่มเอิบใจเนาะที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแล้วก็คือภาพที่ตัวเองติดตาตลอดเนาะในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นความทุกข์ทรมานแล้วมันเป็นโดยเฉพาะมันเป็นเด็กเนี่ยมันเต็มเราก็รู้สึกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบเนาะที่เราไม่อยากเห็นภาพเราเนี่ยนะนะคะเนาะแล้วก็อันนึงสำหรับพี่รู้สึกว่าแน่นอนเนาะเราให้คำในพระคัมภีร์มันเป็นจริงๆนะคะจริงแล้วก็คำถามของพี่คือในทุกศาสนาเนาะมันก็มีแต่ว่าคำถามของพี่คือพี่จะถามเสมอว่าเอ๊ะทำไมทุกคนเราก็รู้นะคะแต่ทำไมมันก้าวข้ามไม่ได้ตรงนั้นเราอาจจะต้องหาสำหรับตัวพี่เองก็คือกลับมาที่ตัวเองเนาะว่าอะไรนะที่ทำให้เรายอมรับนี้ได้มันมีกระบวนการ process ถ้าเรายอมรับตัวนี้ได้นะชีวิตมันจะง่ายและมันจะเบาไม่ต้องรอให้ถึงเพราะเนื่องจากเราผ่านความเป็นความตายเราทำ self help group เรารู้ว่าคนที่ผ่านความเป็นความตายมันจะเห็นสัจธรรมของชีวิตแต่เราคงไม่ต้องรอให้ตัวเองมีประสบการณ์อย่างนั้นไหมนะคะถ้าเราจะรู้จักการวางแผนเนาะซึ่งมันก็ตรงกับข้อพระคัมภีร์ซึ่งมันอยู่ในสดุดีที่เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดเมื่อเกือบ 5,000 กว่าปีที่แล้วนะเขียนว่าอะไรอันนี้เป็นคำที่พี่ใช้คุยกับโบสถ์เสมอสดุดีบทที่90ข้อที่12นะให้เรารู้จักนับวันเวลาเพื่อเราจะได้มีปัญญานะมนุษย์อยู่ได้เต็มที่ก็มนุษย์อยู่ได้70สูงสุดนะถ้าสุขภาพดีก็80พระคัมภีร์พูดชัดเจนเราจะอยู่อย่างมีปัญญาอยู่ยังไงอ่ะนะก็คือเราต้องนับวันของเราว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะจะทำให้เราอยู่อย่างมีปัญญาอันนี้จริงๆมันเกือบ 5,000 ปีที่แล้วนะแล้วก็จริงๆในศาสนาแล้วก็ยังจริงอยู่เสมอมามันก็ยังจริงอยู่เสมอไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมื่อเราทำสิ่งนี้พี่ว่ามันกลับมาที่ตัวเราเนาะนะคะว่าเราต้องรู้จักนับวันของเราแล้ววันของเรามันเหลือไม่เยอะนะคะเราไม่รู้นะแล้วก็อันหนึ่งสิ่งอันหนึ่งก็คือคนรอบข้างเรานะคะก็จะได้อยู่อย่างจริงๆเมื่อเรารู้จักการวางแผนตายดีมันทำให้เราอยู่ดีจริงๆนะครับและอยู่อย่างมีคุณภาพจริงๆแล้วมันเห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราดิ้นรนอ่ะอันนี้ดูจากตัวอย่างเนาะแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นมันยากแล้วพอมันมีสมุดเบาใจนี่คือตัววัดนะหยาบๆสำหรับที่เวลานำเขาเขียนทีละข้อมันจะมีบางอันที่แบบเขาจะข้ามเลยนะไม่แม้กระทั่งกล้าที่จะเขียนอ่ะแสดงว่านี่เราจะต้อง work ภายในว่าทำไงนะซึ่งก็เลยคิดว่าต้องมีก็ดีที่ว่ามีตัวอื่นเข้ามา support เพราะมันต้องมีหลายตัวเข้ามาซัพพอร์ต
เราคิดว่าเราช่วยคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ใช่สุดท้ายมันกลับมาช่วยที่ตัวเราเองครับผมครับเนี่ยพอพี่นันพูดตรงนี้แล้วเลยผมก็เลยสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีกระบวนการหลายคนที่เราฝึกเนาะโอ้ฝึกให้เล่นเกมไพ่ขายชีวิตฝึกให้เขียนสมุดเบาใจแล้วเงี้ยแต่มันมีหลายๆครั้งเลยพี่นันบอกว่าอย่ารีบนะใช้เวลานะแล้วก็พี่นันไปสังเกตอีกว่าเอออะไรที่เขาติดขัดอยู่ในนั้นอะไรทำให้เขาข้ามไปไม่ยอมเขียนตรงนี้แล้วพี่นันทำยังไงกับสมุดเบาใจแต่ละเล่มกับคนทำแต่ละคนรู้ได้ยังไงว่าโอ้อันนี้เราต้องใช้วิธีการนี้เข้าไปละอันนี้เราต้องใช้เครื่องมือนี้เข้าไปเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นมันจะเห็นก่อนตอนทำอบรมเนาะส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยอยู่ในวงพี่พยายามให้มีฝากคนอื่นที่อยากฝึกเนาะอยู่ในวงแล้วเราจะสังเกตพี่ว่าการฝึกกระบวนการนี้สำคัญนะคะฝึกการสังเกตเนาะฝึกทักษะการฟังเนาะตรงนี้มันจะต้องพี่ว่านี่อาจจะเป็นบทบาทหนึ่งของ It Peaceful Day ที่จะ level up ขึ้นไปได้นะทักษะของฝาเนาะทักษะของฝานี่สำคัญเพราะฉะนั้นวงพี่จะเน้นเสมอว่าไม่ใหญ่นะคะอยู่ในจำนวนที่เรา handle ได้นะส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 5-6 คนเนาะแล้วเราก็หลังจากนั้นเราจะมี debrief ทุกครั้งนะคะจากฝาที่เขากำลังฝึกว่าเขาจะบอกเลยว่าเขาสังเกตว่าคนนี้นะคำถามนี้เนี่ยเราจะถามบรรยากาศในวงแล้วเราเรียนรู้ด้วยกันนะพี่คิดว่าตัว COP นี่สำคัญและเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเขาสังเกตอะไรจากในกลุ่มนะบางครั้งเราบอกเอ๊ะกลุ่มนี้โอ้แบบไปรอดเลยดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีอีกคนหนึ่งบอกเอ๊ะไม่เสมอไปนะเขาอาจจะกำลังข้ามช็อตนะนะมันก็ทำให้คนที่นำวงเนาะตอนแรกก็ดีใจอุ้ยมันไปรอดแต่พอคนหนึ่งทักขึ้นมาอันนี้มันทำให้เราเรียนรู้ทุกครั้งเลยนะคะจากฝ่าด้วยกันเองพี่ว่าตัวนี้สำคัญแล้วมันก็ฝึกเราที่ว่าเอ๊ะไม่ใช่รีบที่จะไปนะคะวงให้มันเล็กแต่ว่าลงให้ลึกนะนะแล้วก็อันนี้มันต้องใช้การฝึกนะซึ่งมันไม่ได้ถูกสอนอะฝ่าสกิลตอนนั้นพี่จำได้ว่ามีคนญี่ปุ่นบอกพี่ว่าให้ไปเรียนเรื่องฝ่านะมันจะช่วยคุณมากในทุกกระบวนการเลยแล้วก็ไปเรียนไปที่เซมนี่แหละไปเรียนนะมันก็จะฝึกเราเนาะที่จะตั้งคำถามฝึกที่จะสังเกตฝึกนะตรงนี้แล้วก็ตัว debrief ตัว reflection เนี่ยสำคัญนะคะว่าเราเรียนรู้จากกระบวนการกันเองนะภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเสมอว่าวงของให้เล็กอย่าเป็นวงใหญ่แตกวงเพราะนั้นหมายความว่าเราจะต้องมีฝาค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราถือว่าทุกครั้งพี่จะขอให้มีฝากับโคฟาฝากับโคฟาให้อีกคนหนึ่งเรียนจากอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเรียนจากอีกคนหนึ่งในชุมชนของเขาเองนะคะก็อันนี้อาจจะต้องเป็นตัวที่พี่ก็อาจจะต้องพัฒนาต่อว่าเราจะดูแลฝาโคฟายังไงเนาะที่ให้ลงลึกลงไปนะครับมันมาจากประสบการณ์และมาจากการเรียนรู้ของกลุ่มอะค่ะครับเนาะหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะต้องมีเครื่องมือเยียวยาต่อไปอีกครับผมครับผมโอ้ใน Peaceful Day ก็กำลังผลิตเครื่องมือใหม่ๆมาอีกด้วยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนาะมันแบบสำหรับเครื่องมือเดียวหรือว่าเครื่องมือหลากหลายเนี่ยคนที่ทำหรือกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีความสังเกตมีความใส่ใจแล้วก็เหมือนกับว่ารับฟังมากพอเห็นมากพอแล้วก็มันก็คือมันไม่ใช่แค่การทำให้เสร็จหรือการเล่นให้เสร็จเนาะพี่นันมันไม่ใช่ว่าเราต้องเอาสมุดบอลใจไปทำกับพ่อแม่ให้เสร็จ เอาเดี๋ยวเอาเกมไพ่ไปเล่นขายชีวิตกันให้หมดเซ็กชันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหมายถึงว่าเราใช้เวลาแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปเองตามธรรมชาติเนาะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งรัดพ่อแม่ของเราว่าทำไมไม่เขียน หรือว่าทำไมพ่อแม่ไม่ยอมเขียนอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะต้องรอเวลาให้เขาพร้อมหรือว่าเราต้องแบบสังเกตเขามากพอแล้วฉวยโอกาสในเวลาเนาะแล้วผมก็เจอกระบวนการหลายคนที่แบบคุยกับพ่อแม่ไม่ได้เลยแต่ว่าต้องค่อยๆแยบถามทีละคำถามเก็บรายละเอียดแล้วก็เอาลงมาเขียนเองในสมุดเบาใจอะไรเงี้ยมันคือความใส่ใจและความกรุณาในหัวใจของกันและกันเนาะที่มันเป็นธรรมชาตินั่นเองนี่คือความกรุณากรุณาต่อในครอบครัวของเราด้วยกรุณาต่อตัวเองด้วยครับครับ มาถึงตอนนี้แล้วครับพี่นันเออ
ช่วงสุดท้ายแล้วเราก็คุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วพี่นันมีอะไรอยากจะแนะนำกระบวนการชุมชนหรือว่าคนทำงานเชิงนี้ที่เข้ามาฟังเทปเราอยู่ตอนนี้ครับพี่นันครับก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดเนาะดูแลตัวเองนะคะสำหรับพี่คิดว่านี่สำคัญเนาะดูแลตัวเองถ้าเราไม่มีพลังข้างในเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้มันสังเกตได้นะคะนะเพราะฉะนั้นพี่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เราต้องมีวิธีที่ดูแลภายในของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเราต้องทำเรื่องที่มันไอ้นั่นเนาะมันค่อนข้างหดหูแต่มันสามารถจะเบ่งบานสิ่งที่หดหูสามารถที่จะเบ่งบานได้นะและสิ่งนี้มันจะถ่ายทอดออกไปนะคะถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ถัดไปอีกก็คือดูแลคนที่อยู่รอบด้านเรานะคะบางทีเราอันหนึ่งที่คุณที่ทำให้พี่ตัดสินใจกลับไปอยู่กับคุณพ่อตอนอายุ90เนาะก็คือคำพูดของครอบครัวที่บอกว่าเนี่ยดูแลคนทั้งโลกแต่ไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยพ่อแม่แก่ไม่เคยลงมามันเป็นคำหนึ่งที่กระตุกนะแล้วพ่อพูดว่าลูกสาวคนนี้ไม่เคยปีหนึ่งแค่เจอแค่ครั้งเดียวก็คือตุ๊ดจริง คือมันเป็นอะไรที่สะท้อนอะว่าเราทำงานสังคมสงเคราะห์เราดูเหมือนสังคมสงเคราะห์อันนี้คือคนในบ้านในเวลานั้นก็เลยบอกกับหัวหน้าว่าขอลาออกทั้งหมดแล้วกลับไปอยู่กับท่านก็ท่านกูดเดทค่ะ3ปีแล้วมันเป็นอันนึงที่ช่วยเยียวยาเราเพราะว่าเวลาที่ท่านเสียเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนเป็นเราคนเดียวที่อยู่ที่นั่นกับคุณแม่เพราะฉะนั้นมันเป็นประจักษ์พยานกับครอบครัวว่าเนาะเขาก็เห็นทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพี่น้องดีขึ้นเพราะตลอดเขาบอกว่าคนนี้ไปช่วยคนทั้งโลกอ่ะไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยก็เป็นอะไรที่เราไม่มีอะไรติดค้างความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นเนาะแล้วก็มันกลับมาที่ตัวเราพี่ก็เลยคิดว่าสุดท้ายต้องกลับมาที่ตัวเรานะว่าเราดูแลตัวเองยังไงนะคะเราถึงจะมีพลังที่จะไปให้คนอื่นได้เนาะแล้วก็อันนี้มันจะถูกส่งต่อผ่านต่อนะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นันมากเลยแล้วคำสุดท้ายที่พี่นันทิ้งไว้ว่าโอ้ต้องเริ่มจากเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ถ้าเราได้ฟังเรื่องราวของพี่นันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าโอ้มันเริ่มต้นจากที่เราป่วยแล้วก็ในที่สุดแล้วเราเห็นความจริงว่าเออชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งต้องตายแล้วเราจะทำยังไงกับมันเราจะอยู่ร่วมกับความตายอย่างไรแล้วในที่สุดเราก็วางแผนได้เตรียมตัวแล้วในที่สุดเราก็สามารถสร้างกูดเดย์ที่ดีให้กับตัวเองได้หรือคนใกล้ๆตัวเราได้คนในวงล้อมเล็กๆของเราอาจจะไม่ต้องเป็นกระบวนการชุมชนที่ทำงานกับผู้คนมากมายแต่ว่าเราอาจจะเป็นกระบวนการชุมชนในบ้านของเราเองที่ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่เรารักเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นเวลาที่เราจะได้ใส่ใจเข้าใจสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเหมือนที่พี่นันกลับบ้านแล้วก็ไปสร้างสัมพันธภาพแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในช่วงท้ายอย่างเงี้ยนะครับพี่นันครับครับก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่นันฝากงานหรือว่าหมายถึงว่าถ้าใครอยู่ในชุมชนอยู่ในนอร์ทไหนเช่นยังอยู่ในบางรักแล้วอยากจะมาเข้าร่วมเห็นและสนใจอยากจะมาเป็นกระบวนการชุมชนกับพี่นันด้วยอย่างเงี้ยจะทำยังไงครับพี่นันติดต่อทางไหนได้บ้างครับเนื่องจากพี่เดินทางค่อนข้างเยอะนะอาจจะต้องติดต่อโทรศัพท์มือถือนะคะก็ได้ค่ะก็บอกเบอร์ได้นะให้เบอร์ได้ส่วนแรกเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดต่อพี่นันเนาะก็ติดต่อมาทางเพจพีฟูดเดย์พีฟูดเดย์ส่งต่อให้เองครับคุณค่ะอย่างนั้นก็จะช่วยครับผมถ้าอยู่ในพื้นที่การทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการทำหรือว่าใครแบบโอ้หรือกับใครที่สนใจแบบโหทำงานเชิงนี้อยู่แล้วอยู่ฝ่าย CSR อยู่แล้วแล้วอยากจะใช้เครื่องมือเห็นจากเรื่องราวของพี่นันแล้วรู้สึกว่าอยากเอาไปทำต่อหรือไปต่อยอดกับองค์กรของตัวเองหรือการทำงานของตัวเองนะครับก็ติดต่อมาที่ Peaceful Date เนาะหรือว่าต้องการกระบวนการชุมชนเข้าไปสอนทักษะอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่เพจ Peaceful Date ได้เลยเนาะแล้วก็เราจะแนะนำหนอดต่างๆให้คุณได้รู้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นันมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวการทำงานชุมชนกรุณาเนาะแล้วเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความกรุณาในหัวใจกันทุกคนอยู่แล้วแค่เราเชื่อมั่นแล้วเราก็กล้าที่จะส่งต่อความกรุณาซึ่งกันและกันมันก็จะธรรมชาติก็จะส่งต่อความกรุณานี้ไปถึงกันและกันเองนะครับพี่นันครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สสววััสสดีดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ